สวัสดีครับก่อนพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับตัวลีกสเปนนะฮะกับคลับซิลิชันทั้งบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลมาดริดในเวอร์ชันมือถือนะคะของบาร์ซ่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะแล้วก็มีมายอร์กาด้วยแต่ว่าแน่นอนคลิปนี้ผมจะเปิดแค่มาดริดแล้วก็บาร์ซ่านะครับมาเรามาเริ่มกันที่มาดริดกันก่อนเลยนะฮะคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะเปิดน้อยลงแล้วนะฮะคือต้องยอมรับตรงๆว่าเปิดแค่ความจำเป็นพอนะมันมาถี่เกินนะครับของมาดริดเนี่ยผมไม่ลุ้นนะเพราะว่าขอแค่ไม่ซ้ำก็พอนะฮะเพราะว่ามันเพิ่งมาครั้งแรกนะฮะเดี๋ยวบาร์ซ่าในลุ้นจริงจังแน่นอนนะฮะมาครับคนแรกโอ้โหเบอร์9ครับเบนซิม่าฮะดีๆฮะผมเห็นมาคนเปิดได้เมสซี่3ตัวนะผมแบบโอ้โหเศร้าแทนเลยนะฮะมาฮะคือต้องการไม่ใช่อะไรนะฮะจะเอาไปเล่นอีเวนท์ทัวร์นั่นแหละครับอยากได้แค่เงินนะไม่ใช่อะไรหรอกนะแล้วก็อยากได้พวกบอลเฉยๆนะฮะคือเล่นบ่อยๆนานหลายๆรอบมันก็นะยืดยาวเกินไปต้องเอาไปสะสมแต้มกันหน่อยครับมาดูครั้งที่2ของมาดริดนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรคือผมไม่อยากให้ทองมันน้อยไปกว่านี้แล้วนะครับคือหลังๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดแล้วมันก็แบบนะมันมาบ่อยเกินแล้วต้องกะเอาหน่อยว่าจะเปิดทุกรอบคงไม่ไหวนะฮะโอ้เบอร์4ครับโอ้โหสุดยอดกองหลังนะฮะลามอสนะฮะมาแล้วคือบอกไปเลยนะถ้าได้ซ้ำผมจะหยุดเปิดทันทีเลยนะฮะว่ามันจะไม่คุ้มแน่นอนนะครับมาไปครับไปอยากได้มาเชโลอ่ะนะผมขาดด้านซ้ายแจมๆอยู่นะมาครับมาผมว่ากูตัวเดานั่นไงเห็นไหมฮะคือผมมันดวงกับผู้รักษาประตูครับคือเปิดทีไรก็ผู้รักษาประตูนะแต่ก็ยังดีนะเพราะว่ายังไม่เคยได้นะครับคือทายเนี่ยไม่เคยผิดนะใจอยากได้ใครไม่ได้หรอกแต่ทายคนไหนเนี่ยมันได้ตลอดนะฮะผมว่าผมได้แทนสเตเกนอีกดูนะมาฮะบาร์ซ่าอันนี้ลุ้นละขอเป็นโอ้โหยากไงรอบที่แล้วได้ใครไปบ้างจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะมาอันนี้เป็นดีลองอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีหลักด้วยปุ๊บโอ้โหเบอร์17ครับกริสมันโอ้โอเคอยู่นะกริสมันอะผมว่าค่าพลังแบบอันที่มันเด่นๆอะที่ควรจะมีมันเพิ่มขึ้นเยอะอยู่นะฮะมาควรจะได้ซัวเรสนะฮะค่าแพ็กนี้นะไปครับแล้วก็ขอไม่ซ้ำมาเอาจริงๆอยากได้ฟูลทีมฟีเจอร์บาร์ซ่าเหมือนกันนะฮะต่อไปเนี่ยต้องคิดดีแล้วฮะเพราะว่ามันมาบ่อยเกินนะเปิดบ่อยไม่ไหวครับโอ้เบอร์18ฮะโอ้แจ่มโอ้โหอยากได้พอดีเลยแบ็คซ้ายฟีเจอร์จอร์ดี้อัลบาครับโอ้สุดยอดไปเลยมาฮะมาเดาว่าออกเป็นสเตเกนแต่ไม่อยากได้นะเพราะว่ามีแล้วนะครับมาครั้งสุดท้ายของไอดีลองนะฮะส่วนใหญ่ไอดีลองมักจะดวงดีกว่าเสมอนะครับปึ๊บโอ้โหลิโอเนลเมสซี่อีกแล้วรอบที่แล้วก็เมสซี่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมโอ้โหถือว่ามันแจ่มจันสุดๆเลยนะฮะโอ้โหไม่ซ้ำก็ถือว่าเป็นบุญของทองที่เปิดแล้วนะฮะต่อไปจะมาเก็บทองอย่างจริงจังแล้วมาดูไอดีหลักกันบ้างครับเริ่มกันที่มาดริดเลยเหมือนเดิมจัดไปอยากได้โทนี่โคสลามอสมาเชโลนี่คือความต้องการนะฮะโดนมันจะได้ตามที่มันต้องการหรือเปล่าปะไรครับโอ้โหคนแรกนะอีกแล้วหรือไม่ว่าคุณจะเปิด ID ลองหรือ ID หลักนะฮะว่าแต่ผมนะฮะเป็นคนเปิดคนเดียวเท่านั้นแหละฮะมันจะออกผู้รักษาประตูทุกรอบพลาดที่สุดแล้วกูตัวนี้คือแบบไม่ได้เทพอะไรเลยฮะคือหมายถึงในเกมนะผมไม่ได้ว่าในชีวิตจริงหรอกนะแต่ว่าคือแบบโอ้ไม่เข้าใจจิมๆมาฮะปึ๊บต่อไปนี้จะเก็บทองจริงจังนะฮะเปิดเท่าที่เป็นพอเพราะว่าในแต่ละลีกเนี่ยผมเริ่มแบบสะสมนักเตะฟีเจอร์เอาไปเล่นแบบเริ่มเก็บแต้มได้แล้วนะฮะหึโอ้โหว้าวเออดีว่ะไม่คาดคิดเหมือนกันมาฮะโดยเฉพาะบาร์ซ่าเนี่ยคงจะเปิดเรื่อยๆอยู่นะถ้ามันมาแต่ว่าในส่วนของลีกอื่นอ่ะผมว่าผมแบบ
ขอแค่มันบวก40แต้มขึ้นไปอะครับนะผมก็พอใจแล้วนะครับมาโอ้โหลามอสอีกแล้วแจ่มครับโอ้โหไม่ซ้ำนะฮะกองกลางผู้รักษาประตูและกองหลังมาอันที่กลัวซ้ำเนี่ยอยู่อันนี้ฮะมาอยากจัดฟีเจอร์บาฟ้าแล้วไม่เอาสเตเกนนะขอร้องได้โปรดได้โปรดได้โปรดพระเจ้าปึ๊บอื้อหือโอ้ my god ไม่นะโอ้ my god อื้อหือคือผมบอกไว้นะว่าตัวธรรมดาบอลดำนะฮะมีอยู่มา 2-3 ตัวแล้วนะครับแล้วยังจะได้อีกหรือมาฮะมาโอ้ยเซ็งครับบอกเลยพอครับพอครับเริ่มไม่ไหวแล้วนะฮะคือไม่ใช่อะไรนะนักเตะช่องก็เริ่มเต็มแล้วฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปขายจริงจังแล้วเอาตังค์แล้วฮะตอนนี้เฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะมุมแบบนี้โอ้ยมาอีกแล้วโอ้ยเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าแม็กโทมิเนย์กับเฟรงกี้เดยองอ่ะหน้าคล้ายกันเลยนะฮะในเกมอ่ะเออมันมีแบบความผมสีคล้ายๆกันหน้าตาทรงเดียวกันนะฮะมาเราเทใจให้นายจริงๆนะบาร์ซ่านะถ้าเราไม่ใช่แฟนคลับ FC บาร์เซโลน่านี่เราไม่เปิดหรอกนะบอกเลยนายมาบ่อยแล้วนายทำกับเราแบบนี้ไม่ได้นะโอ้โหไม่ให้เห็นหัวด้วยโอ้โหเมสซี่แล้วก็เมสซี่อีกแล้วนะฮะเชื่อไหมครับว่าเปิดบาร์ซ่า3ครั้งตรงนี้3ทุกคนครับมีมาก่อนหน้านี้นะฮะโอกาสที่จะจัดฟีเจอร์บาร์ซ่าคงมีน้อยลงแล้วนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดบอลไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะอยากรู้ว่ามีใครซ้ำไหมฮะนะถามจริงๆอันนี้อยากรู้มากๆเลยนะฮะส่วนได้ใครเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดบอลไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมหน่อยนะฮะก็ต่อไปนี้จะเก็บทองจริงจังแล้วครับย้ำอีกครั้งบอกตัวเองให้ช้ำใจเล่นๆนะฮะไปแล้วสวัสดีครับ